อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ใครทำไมถึงใจไม้ไส้และกรรมแบบนี้พี่ดำรีบอกว่าเป็นเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่สนับสนุนให้คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคต่อหรือเปล่าเอาละนี่คือประเด็นใช่ใช่ไหมฮะใช่นี่คือประเด็นแล้วมาดูล่าสุดนะปรากฏว่ามีคนออกมาโต้ครับนี่ค่ะคุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะอดีตส.ส.สงขลาอันนี้ถือว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลภาคใต้หรือเปล่าเป็นผู้ประสานงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกหัวหน้าพรรคการดีดออกจากกลุ่มไลน์เพราะมีความชัดเจนแล้วว่าพี่ลำรีเนี่ยจะย้ายออกจากพรรคไปร่วมงานกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยของกำนันสุเทพโอ้โหชัดเจนเลยเหรอเนี่ยทางผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์เขาก็เลยมีการหารือกันว่าอย่างนั้นไม่ควรให้คนที่คิดตีจากอยู่ในกลุ่มเหรอเพราะจะล่วงรู้ความลับของพรรคโอ้กลัวจะเป็นไส้ศึกประมาณนี้นะทางอดีตส.ส.คุยอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นคนที่มีท่าทีเอาใจออกห่างจากพรรคดีดมันออกเลยนอกจากพี่ลำรีแล้วยังมีพี่เจ๊อามิงโต๊ะตาหยงอดีตส.ส.ใช่ค่ะอดีตส.ส.นราธิวาสอีกคนเหมือนกันที่มีข่าวว่าย้ายไปอยู่กับพรรครปช.ของกำนันเหมือนกันค่ะก็ถูกดีดแล้วเหมือนกันถูกดีดแล้วนะฮะเอ๊ะแล้วพี่มวลผมถูกดีดออกยังแต่พี่มวลลาออกไปแล้วลาออกแล้วลาออกไปแล้วค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพี่มาร์คหัวหน้าพรรคบอกว่าผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกหัวหน้าพรรคอย่างไรเพราะหากสมาชิกที่จะย้ายพรรคก็ควรจะออกจากกลุ่มไลน์ของพรรคเก่าซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและหากระบุว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพรรคเหตุใดไลน์กลุ่มของพรรคจึงยังมีชื่อหมอวรงเดชกิจวิกรมและพี่ถาวรเสนเนียมซึ่งเป็นนักปั้นเนี่ยนะฮะขุนดันเนี่ยนะฮะจอมดันอยู่ด้วยนะครับคือเขาให้เหตุผลว่าเหตุผลของคุณลำรีมาม่านี่มันไม่จริงเพราะคุณลำรีมาม่าบอกว่าถูกดีดออกเพราะไม่เลือกคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคแต่จริงๆแล้วถูกดีดออกเพราะว่าคุณลำรีมาม่านี่ย้ายพรรคอ๋อก็เลยดีดออกก็เลยต้องดีดออกส่วนคนที่ไม่ย้ายพรรคแต่ว่าจะมาชิงชัยจะมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือว่าจะเลือกคุณอภิสิทธิ์หรือว่าจะเลือกหมอวรงเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวกันยังอยู่ในไลน์เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมว่าอย่างนั้นมาถึงกระแสข่าวของที่บอกว่ากำนันสุเทพเนี่ยนะคะ อยู่เบื้องหลังการสนับสนุนให้คุณหมอวรงชิงหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าทางกำนันสุเทพปฏิเสธแล้วค่ะยืนยันว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการช่วงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องรอให้ข้อบังคับพรรคได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ในวันที่26กันยายนนี้ก่อนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องให้กรรมการบริหารพรรคออกระเบียบกำหนดวันรับสมัครก่อนส่วนใครจะเริ่มหาเสียงแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้ต้องหาเสียงภายในพรรคก่อนไม่ไม่อะไรคะไม่อยู่เบื้องหลังนะไม่ได้อยู่เบื้องหลังค่ะ